ริษัทนึงก็คือ New Hampshire Insurance ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทลูกของ AIG พูดง่ายๆคือว่ามี2บริษัทแต่ว่า New Hampshire นี่ไม่สามารถขยายสาขาออกไปได้เพราะว่าเป็นบริษัทลูกของ AIG แต่ของ AIG นั้นสามารถขยายสาขาได้เดี๋ยวตรงนี้ผมทำความเข้าใจนิดนึงนะครับผลตรงนี้เป็นผลสืบเนื่องจากกรณีวิกฤตซับไพรม์สหรัฐอเมริกาซึ่ง AIG มีหนี้กับทางการสหรัฐอยู่ 5.5 ล้านล้านบาทนะครับหลังจากที่ชำระหนี้ก้อนโตตรงนี้แล้วอาจจะขายทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่นะครับบ้างก็ว่าขาย AIA ซึ่งเป็นของดวงใจของ AIG นะครับก็มองว่าเป็นไปได้ที่ขายทรัพย์สินตรงนี้ออกไปแต่จริงๆ AIG ยังมีสถานะเป็นบริษัทประกันที่ยังมีเครือข่ายสูงนะครับก็มีบริษัทในเครือทั้งหมด90กว่าแห่งในทั่วโลกนะครับทีนี้ส่วนนี้หลังจากนี้ไปแล้วนะครับก็จะเริ่มมานับหนึ่งกันใหม่ AIG ก็จะเรียกความเชื่อมั่นนะครับหลังจากที่ไปแปลงร่างแปลงโฉมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้มาเป็นชาทิศหรืออะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็กลับมาเป็น AIG อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น AIG ในเมืองไทยตอนนี้สรุปจะมีอยู่2กิจการ2กิจการครับก็คือ New Hampshire Insurance ครับกับ AIG AIG ซึ่งเดิมก็คือประกันคุ้มภัยภัยโรจน์ประกันไม่ใช่ประกันโทษไม่ใช่ประกันคุ้มภัยจะใช้ชื่อว่าภัยศาลประกันภัยนะครับเพราะนั้นภัยศาลประกันภัยก็เป็นบริษัทประกันภัยที่เกิดขึ้นมาไล่ๆกับนิวแฮมป์เชียร์นะครับซึ่งหลังจากนี้ไปแล้วนะครับ2บริษัทนะครับก็จะเป็น1ในเครือของกิจการในเครือของ AIG ที่จะดำเนินธุรกิจในประเทศไทยต่อไปนะครับซึ่งการรีแบรนด์นี่คือไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับคือทั่วโลกคือทั่วโลกเริ่มกลับมาเป็น AIG หมดแล้ว90กว่าประเทศที่ตอนนี้คำว่าชาทิศจะหายไปจากหายไปแล้วตอนนี้คือที่มีอยู่ก็คือเหมือนเดิม AIG เหมือนเดิมซึ่งล่าสุดท่านผู้บริหารคือออกมาพูดว่าคือกลับมาคราวนี้มั่นใจมากคือไม่ว่าจะกลัวน้ำท่วมคือมีเงินสำรองถึง 45,000 ล้านในการเคลมรองรับสินใหม่ได้สินใหม่คือไม่ต้องส่งรีไม่ต้องส่งรีไม่ต้องรีไม่ต้องรีเขารับไว้คือรับเองได้เลยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่น้อยบริษัทนะในประกันภัยที่ไม่ต้องรีออกรับได้คนเดียวการกลับมาครั้งนี้คือเรียกว่ากลับมาคือเปิดประตูรับใหม่คือเขามั่นใจมากครับในการกลับมารอบนี้นั่นเองคือเรื่อง RBC ก็เข้มแข็งทั้งคู่สูงกว่ากฎหมายกำหนดไว้ 4-5 เท่าทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูว่าการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ AIG จะมีอะไรที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการขนาดไหนครับครับเอาละครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอักษรชิมเพชรมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้ครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับครับนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวก่อนครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดNeo Life ใหญ่จริงกระหึ่มก้าวสู่ปีที่13คนบันเทิงสื่อชั้นนำเข้าร่วมงานมากที่สุดฉีกหน้ากากมนุษย์ M พันใหม่ไมเคิลซาเฟลพ่อมดขายตรงเทเวศรับศึกหนักเผาเซ็นทรัลเวิลด์รีอินชัวเลอร์ข้องใจสารตีความจลาจลอิชิตันเร่งเกมเผด็จศึกโออิชิงัดยุทธวิธีแจกฟรีแจกถี่ไม่อั้นลงดาบเชื่อดนิติพลวุฒิศักดิ์สัญญาณล้างบางคลินิกเถื่อนขายตรงปี56เร่งเครื่องรั้งอันดับท็อป5หลังโผยอดขายปี55พลิกล็อกเพียบขายตรง Q1 พาเลทเปิดตัวสินค้าใหม่ชูความโดดเด่นพรึบหวังกระทุ้งยอดต้นปีตื่นจับกระแสธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยังเฟื่องแนะจุดบอดผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเราJNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทย JNC โอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ
ครับคุณผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงสีสันประกันภัยในสัปดาห์นี้จะเป็นบริษัทอะไรนั้นมีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยครับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนเบี้ยรับปีแรกปี2555เติบโต 148% พร้อมเดินหน้าเต็มกำลังต่อยอดความสำเร็จบริษัทประกันชีวิตที่มีการเจริญเติบโตสูงที่สุดในธุรกิจประกันชีวิตไทยมิสเตอร์เดวิดโครูนิสประธานกรรมการบริหารบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าปี2555นับเป็นอีก1ปีแห่งความประทับใจและความภาคภูมิใจโดยบริษัทสามารถนำส่งผลงานที่ยอดเยี่ยมและเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนปัจจุบันกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตขึ้นสู่อันดับ5ด้านเบี้ยรับปีแรกและอันดับที่6ในด้านกรมธรรม์ที่มีผลบังคับภายใน14ปีหลังเปิดดำเนินการในประเทศไทยกลยุทธ์หลักที่ได้มีการเพิ่มเข้ามาในปี2556คือการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขายและพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีคุณภาพในการให้บริการลูกค้าอีกทั้งกลยุทธ์ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวขึ้นเป็น1ใน2บริษัทประกันชีวิตชั้นนำของธุรกิจประกันชีวิตไทยSo 2012, we had an exceptional year again. We had a 48% growth rate over 2011. This year we will be focusing on health and protection. We feel that it's a natural evolution within the insurance market that we will move from short-term savings towards health and protection market.ค่ะก็ในปีนี้นะคะในปี2555ที่ผ่านมาบริษัทเรามีผลประกอบการที่ดีเยี่ยมมากๆเลยด้วยอัตราการเจริญเติบโตถึง 48% และในปีนี้นะคะจะเป็นปีที่เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการขายประกันชีวิตในแง่ของความคุ้มครองชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพมากขึ้นเพราะเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องของพัฒนาการของนวัตกรรมการประกันชีวิตที่คนไทยจะหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพมากขึ้นI think in terms of strategy, we need to get out to our customers more and to the public at large and explain to them the benefits of health insurance. ในเทอมของกลยุทธ์นะคะเราจะเป็นที่จะต้องออกไปพบลูกค้าให้มากขึ้นเพื่อเข้าใกล้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงทำให้ลูกค้าเข้าใจถึงผลประโยชน์ของธุรกิจประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น Yes, we have a few new products that are in play at the moment, so that they're within the approval process.Of course, I can't tell you right now what those products are going to be, but in the next few months, you'll see a few come out.ในแง่ของผลิตภัณฑ์นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการอนุมัติประมาณ 2-3 ผลิตภัณฑ์เน้นในเรื่องของการประกันสุขภาพต้องขอโทษที่เราไม่สามารถที่จะบอกได้ในวันนี้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านะคะเราจะมีการแถลงข่าวแล้วก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราค่ะบริษัทอาริอันอยุธยาประกันชีวิตโชว์สุดยอดผลงานปี2555โกยเบี้ยประกันภัยรับรวมจากทุกช่องทาง 22,513 ล้านบาทเบี้ยประกันรับปีแรก 4,626 ล้านบาททำกำไรสุทธิ 742 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ46รันเดินหน้าเติบโตต่อเนื่องพร้อมประกาศให้ปี2556เป็นปีแห่งการเติบโตทวีคูณด้วยการมุ่งเน้นลงทุนพัฒนาช่องทางตัวแทนให้แข็งแกร่งขึ้นพร้อมรักษาตำแหน่งแชมป์ช่องทางการตลาดขายตรงและตอกย้ำจุดยืนการบริการเป็นเลิศเสริมสร้างภาพลักษณ์แบรนด์อันดับหนึ่งในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศต่อไป2012 was a very strong year for Allianz Eudia with strong growth in all three of our channels, bank assurance, agency, direct marketing. ค
ในปี2012นะคะถือเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ของอาเลียนอยุธยาในแง่ของผลประกอบการเลยนะคะเพราะว่าเราเติบโตทั้ง3ช่องทางนะคะช่องทางตัวแทนช่องทางผ่านธนาคารแล้วก็ช่องทางขายตรงค่ะ We grew more than 10% on our total FYP for the year ในแง่ของเบี้ยรับปีแรกนะคะเราโตมากกว่า 10% ค่ะ And as for the fourth quarterand for the year we had probably the strongest result we've had for many many years ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูในแง่ของไตรมาสสุดท้ายของปี2012นะคะถือเป็นไตรมาสที่แข็งแกร่งในแง่ของการเติบโตที่สุดทีเดียวนะคะ So not only does the top line grow but we've actually had a very good profit performance and a very strong risk-based capital so a very secure company at the end of 2012 extremely secure company ค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแต่การเติบโตในแง่ของเบี้ยรับปีแรกเท่านั้นนะคะกำไรก็เติบโตได้อย่างดีมากๆนะคะแล้วก็เงินทุนสำรองในเรื่องของการประกันความเสี่ยงก็เติบโตด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดสำคัญมากๆนะคะที่จะทำให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยรู้สึกไว้วางใจกับ Allianz อยุธยาเพราะว่าความมั่นคงของบริษัทค่ะ2013 is going to be a year of very strong growth we've called it for agency the year of double growthในปี2013นะคะก็จะเป็นปีแห่งการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเราเรียกปีนี้สำหรับช่องทางผ่านตัวแทนว่าเป็นปีแห่งการเติบโตคูณ2นะคะ We expect to grow our total FYP by in excess of 21% and the bulk of that will come from our expansion of our agency channel ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราจะเติบโตในเบี้ยรับปีแรกของเราเนี่ยจะโตไปถึง 21% นะคะแล้วก็การเติบโตส่วนใหญ่นั้นเนี่ยจะมาจากช่องทางตัวแทนซะเป็นส่วนใหญ่นะคะWe're investing a significant amount, more than 100 billion baht, in training hubs and additional trainers and people to support our agency growth. ค่ะสิ่งที่เราให้ความการลงทุนเพิ่มเติมในแง่ของช่องทางผ่านตัวแทนก็คือจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มผู้ฝึกอบรมนะคะแล้วก็ศูนย์ฝึกอบรมนะคะเราลงทุนไปมากกว่า100ล้านบาทนะคะ And we've got a lot of momentum around a very very focused policy strategy to provide protection productsand focused life and health products through our agency distribution. ค่ะและสิ่งที่เราให้ความสำคัญในแง่ของผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นในเรื่องของการให้ความคุ้มครองนะคะจะเป็นสินค้าคุ้มครองชีวิตแล้วก็คุ้มครองสุขภาพที่เราให้ความสำคัญในปีนี้ค่ะ We had a tremendous fourth quarter last year. We have a terrific start to 2013. We are predicting this will be our strongest year in history for Allianz Udia.เรานะคะเชื่อว่าแรงเหวี่ยงนะคะจากไตรมาสสุดท้ายของปี2012นั้นเนี่ยประกอบกับการเริ่มต้นที่สวยงามของปี2013ของ Allianz อยุธยานะคะจะทำให้เราจบปีนี้ได้อย่างสวยงามและเป็นประวัติศาสตร์อีกปีนึงค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในรายการประกันวันนี้ในรอบสัปดาห์นี้นะครับที่ทางทีมรายการนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ